สวัสดีครับผมพบกับรายการอะควาไลท์ชาแนลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมวันนี้ก็จะมีในส่วนของประเด็นร้อนนะครับผมสิ่งที่ทางผู้ประกอบการนะครับหรือเกษตรกรนะครับผู้ผลิตลูกปลากระพงนะครับจากทางสองคลองจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบนะครับผมในเรื่องของการที่ไม่สามารถที่จะส่งลูกปลาออกไปขายต่างประเทศได้นะครับผมณวันนี้ก็คือจะมีการประชุมนะครับผมเพื่อร่วมระดมความคิดแล้วก็เรื่องของเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วก็หาทางออกร่วมกันนะครับผมจากทั้งฝ่ายหน่วยงานภาครัฐนะครับผมว่าจะเป็นทางกรมประมงนั่นเองแล้วก็ผู้ผลิตนะครับผมเกษตรกรเองแล้วก็ทางสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยนะครับผมผลสรุปจะเป็นยังไงแล้วแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายมีแนวทางกันยังไงกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับAquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับตอนนี้ผมนะครับก็อยู่กับทางเรียกได้ว่าเป็นผู้แทนนะครับในส่วนของผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือผู้ผลิตลูกปลากระพงนะครับผมจากตำบลสองคลองนะครับผมก็คือพี่เชิดพันธุ์บุญเกิดนะครับผมที่เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสองคลองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับเดี๋ยวก่อนอื่นอยากจะให้พี่พูดให้ฟังก่อนว่าตอนนี้ชาวสองคลองที่ทำลูกปลากระพงเนี่ยพี่เราเขาได้รับผลกระทบอะไรบ้างพี่ปัญหาของชาวตำบลสองคลองนะครับขอบอกที่มาที่ไปก่อนคือสองคลองเนี่ยเป็นตำบลที่ผลิตและอนุบาลลูกปลากระพงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคิดว่าเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้เนี่ยเดิมนี่คือปกติเนี่ยเราเคยส่งออกลูกปลากระพงไปลูกปลากระพงไปมาเลได้อยู่แต่ณวันเนี้ยปรากฏว่าทางกรมประมงมีหนังสือด่วนมาเลยว่าให้ระงับการส่งออกลูกปลากระพงในทํานองอย่างนั้นนะรายละเอียดตัวหนังสือผมไม่ได้เห็นทั้งหมดแต่ชาวบ้านเดือดร้อนกับเรื่องนี้ทุกคนปลามันพร้อมที่จะใส่ขนาด2นิ้ว3นิ้วมันพร้อมที่จะส่งออกได้แล้วปรากฏว่าถูกระงับหมดระงับหมดก็คือติดจากปัญหาว่าใบอนุญาตส่งออกเนี่ยซึ่งไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรเพราะบางฟาร์มที่เคยส่งออกอยู่เนี่ยก็ติดปัญหาว่าการต่ออายุใบอนุญาตเพิ่งขาดอายุซึ่งมันต้องใช้เวลา2ปีกว่าใบอนุญาตจะผ่านและถ้าเกิดใครหมดอายุแล้วมีปัญหาในการตรวจเชื้อปลากระพงเนี่ยปุ๊บจะต้องไปตั้งต้นใหม่อีก2ปีมันยาวแต่ปรากฏว่าในระหว่างที่เดินทางมาคนที่ยังขออยู่เนี่ยมันไปสะดุดโชะตอนนี้พอดีว่าห้ามส่งออกมันก็เลยเป็นปัญหาของประชาชนในชุมชนครับผมในส่วนของการที่ว่าหนังสือที่ห้ามส่งออกเนี่ยครับในผู้ประกอบการผู้ผลิตลูกปลาชาวสองคลองเนี่ยได้รับผลกระทบมาเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่แล้วครับพี่อันนี้มันเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มต้นเมื่อ2 3วันนี้เองครับที่เพิ่งมีหนังสือมาพอชาวบ้านรู้ข่าวตรงนี้ปุ๊บตัวเองก็จะสะดุดกันหมดครับมันก็เลยเป็นปัญหาทุกคนก็ลุกคือกันขึ้นมาหารือกันว่าจะหาทางออกยังไงนะเพราะที่ผ่านมามันมีการร่วมอร่อยกันอยู่บ้างเพื่อให้การงานเนี่ยมันเดินไปได้แต่ณวันนี้มันตัดเชะไปเลยในขณะที่ปลามันโอ้โหกำลังมีอยู่ในตลาดที่พร้อมทุกคนพร้อมและมีออเดอร์ทางมาเลก็สั่งออเดอร์มาแล้วพร้อมที่จะรับปลาจากเรานะฮะแต่เหตุผลที่อ้างมันอาจจะเป็นเหตุผลทางวิชาการส่วนหนึ่งนะแต่ที่ผ่านมาเราก็ส่งกันไปได้และทางมาเลก็ไม่เคยท้วงติงอะไรในเรื่องปัญหาเหล่านี้นะฮะเราส่งกันมาตลอดโอเคก็ถือว่ามี2มุมนะครับในนามของที่ว่าในมุมมองที่ว่าเราเป็นผู้ประกอบการเป็นเกษตรกรที่เสียผลประโยชน์นะตรงนี้แต่ว่าอีกอันนึงก็คือเรื่องของที่ว่าทางประเทศต้นทางคือมาเลเซียเป็นผู้กําหนดมาว่าต้องเป็น2ปีในการตรวจเพื่อจะผ่านมาตรฐานตรงนี้ในส่วนตรงนั้นเนี่ยชาวบ้านไม่รู้บอกว่ามาเวเนี่ยกำหนด2ปีหรือไม่2ปีแต่ที่ผ่านมามาเวก็รับปลาของเราอยู่ตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ส่งออกเข้ามาเวอยู่ตลอดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันครับแต่เพิ่งจะเริ่มมามีปัญหาณวันนี้แล้วจากที่เราประชุมที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ที่เราจบลงไปครับผมตรงนี้คือตอนนี้เราได้ทราบปัญหาหรือยังว่าต้นตอเกิดจากอะไรพี่ก็ปัญหาเนี่ยเกิดจากว่าใบอนุญาตของเกษตรกรเนี่ยมันไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีอนุญาตที่ครบถ้วนถูกต้องครับอันนี้ส่วนหนึ่งเกษตรกรก็พร้อมที่จะน้อมรับตรงนี้และหลังจากนี้เนี่ยถ้าอนุโลมให้ช่วงนี้เดินไปก่อนปุ๊บเนี่ยเกษตรกรพร้อมที่จะทำทุกอย่างให้เข้าระบบครับโดยให้หน่วยงานราชการประสานกับหน่วยงานราชการที่อบต.ก็ได้อบต.พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพที่ประสานให้ดำเนินการในเรื่องของการขออนุญาตแต่ขอความกรุณาว่าช่วยอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกว่าระเบียบวิธีขั้นตอนเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยให้คุยกันให้ชัดเจนเพื่อเกษตรกรจะได้ไม่ต้องคอยความหวัง2ปีแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ผ่านอีก
ครับครับผมก็เท่ากับว่าในวันนี้นะครับผมทางเกษตรกรเองมติส่วนใหญ่ที่เห็นพ้องต้องการก็คือว่าโอเคละพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจดทะเบียนรับรองฟาร์มรวมถึงการทำมาตรฐานเพื่อการส่งออกใช่ครับแต่ในระหว่างนี้นะครับอาจจะขอความช่วยเหลืออาจจะขอความอนุเคราะห์ว่าในส่วนของตัวหน่วยงานภาครัฐเนี่ยมีการอาจจะไปขอเจรจาระหว่างรัฐต่อรัฐเพื่อจะให้ลดในส่วนของตัวข้อกำหนดระยะเวลา2ปีเพราะมันยาวนานเกินไปสำหรับเกษตรกรเพราะตอนนี้คือเราก็ได้รับผลกระทบกันมากครับครับผมใช่ฮะขอให้เราเดินกันไปในระหว่างที่เรายังไม่ได้ใบอนุญาตตรงนี้ขอให้เราเดินไปตามปกติที่ผ่านมาก่อนนะเราอยากจะรบกวนหน่วยงานราชการช่วยความอนุเคราะห์ให้พวกเราไม่ใช่ว่าเราจะดื้อรั้นที่จะไม่ทำนะเกษตรกรพร้อมที่จะทำแต่ขอในช่วงนี้เพราะปลาเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตถ้าหากเราเนี่ยฝืนเอาไว้เนี่ยขนาดไซส์มันก็จะเกินไปโตเกินไปและอีกอย่างนึงเนี่ยมันเป็นของมีชีวิตอ่ะถ้าอยู่ในบ่อเสียหายถ้ามันเสียหายโอ้โหมันผลกระทบเกษตรกรทั้งตำบลเลยครับครับผมครับก็คือเป็นสิ่งที่ทางกลุ่มผู้ผลิตลูกปลากระพงอยากจะฝากเอาไว้สำหรับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับผมว่าในเรื่องของการช่วยเจรจาในเรื่องของข้อเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆนะครับผมในส่วนของตัวในนามของมีอะไรอยากจะฝากในเรื่องของสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยบ้างในที่ว่าเขาจะมาช่วยเหลือตรงนี้ยังไงบ้างก็อยากจะฝากสมาคมผู้เลี้ยงปลานะครับว่าให้หาทางช่วยแก้ไขเรานะไอ้ตลาดในประเทศเนี่ยก็พอมีอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในสมาคมแต่มันมีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของสมาคมเพราะนั้นก็ต้องฝากถ้าช่วยดูแลเราได้แต่ไม่แน่ถ้าเกษตรกรรู้ว่าสมาคมสามารถพึ่งพาอาศัยได้วันหนึ่งเกษตรกรก็อาจจะเข้าไปอยู่ในระบบของสมาคมด้วยก็ได้นะครับครับผมได้ครับก็คือเป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับผมจากทางผู้ผลิตลูกปลากระพงนะครับจากทางสองทองนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชิดพันธ์บุญเกิดมากสำหรับข้อมูลขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทางนายกสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยนะครับผมคุณสุทธิมหาเราสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เคครับจากในส่วนของตัวเรื่องที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่ในเรื่องของการแก้ปัญหาครับเรื่องของลูกปลากระพงที่ไม่สามารถส่งออกต่างประเทศได้ใช่ครับโดยเฉพาะมาเลเซียใช่ครับตรงนี้เนี่ยครับผมจากที่เราได้ถกเถียงกันเนี่ยครับผมในส่วนของสมาคมอ่ะเรามีในเรื่องของการชี้แจงและช่วยเหลือในการแก้ปัญหากับทางผู้ประกอบการหรือเกษตรกรยังไงบ้างครับพี่ครับคือเบื้องต้นเนี่ยที่ทางสมาคมทำงานร่วมกับกรมประมงเนี่ยได้มีจดหมายชี้แจงให้กับคนเกษตรกรที่ส่งออกลูกปลากระพงไปมาเลเซียหรือส่งออกก็แล้วแต่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการทำประมงที่ถูกต้องนะครับเรื่องของการส่งออกถ้าเป็นบ่อปูนเราต้องมีใบส่งออกหรือสอ3บ่อปูนนะครับก็จะได้ปลาไซส์ตั้งแต่เกิดจนถึงประมงอาจจะอนุโลมให้ถึง2นิ้วเพราะมันอยู่ในบ่อปูนได้และได้จำนวนพอนะครับแต่ถ้าเป็น2นิ้วขึ้นไปหรือ3นิ้วขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้สอ3ที่เป็นสอ3บ่อดินคนละส่วนกันครับอันนี้คือกติกาของกรมประมงทั้งกุ้งทั้งปลาทั้งอะไรส่งออกเนี่ยเขาใช้กติกาเดียวกันหมดครับตรงนี้คือเท่าที่ฟังเนี่ยครับผมทางผู้ผลิตลูกปลาเนี่ยเขาเสียผลประโยชน์นะตรงนี้แล้วต้องการที่จะให้มีการที่แบบว่าเหมือนกับว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเป็นอลุ่มอล่วยหรือว่าช่วยเหลือล่นระยะเวลาหรือมีมาตรการอะไรมาหรือว่ามีมาตรการอะไรที่แบบสามารถที่จะช่วยเหลือเขาในระยะสั้นได้เพราะเขาได้รับผลกระทบตรงนี้มากใช่เข้าใจเพราะว่าคนที่จะจดใหม่เรื่องของการทำที่สอ3ทั้งบ่อปูนบ่อดินเนี่ยมันจะมีเรื่องของกติกาของ OAE ที่เขากำหนดมาโดยกองสุขภาพสัตว์น้ำเรื่องของการเฝ้าระวังซึ่งจะใช้เวลาตรวจเนี่ยทุกๆ6เดือนในเวลา4ครั้งคือ2ปีนะครับอันเนี้ยมันเป็นกติกาไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะปลากระพงอย่างเดียวนะครับสัตว์น้ำส่งออกทุกชนิดที่มีชีวิตจะต้องมีการของการเฝ้าระวังนะครับนั่นหมายความว่าในส่วนตัวกฎหรือมาตรการตัวนี้ก็คือเป็นกฎมาตรการสากลระหว่างประเทศอยู่แล้วใช่ครับตรงนี้คืออยากจะเราจะสื่อสารให้กับทางเกษตรกรพูดยังไงบ้างครับผมให้เขาทำความเข้าใจในร่วมกันตรงนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง 2-3 ปีเนี่ยครับทั้งสมาคมและกรมแล้วก็กองชายฝั่งที่บางปะกงเนี่ยได้สื่อสารข้อมูลกับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงลูกปลากระพงมาตลอดนะครับแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยความเข้าใจกับการที่อยากจะทำน้อยไปนิดนะครับทีนี้พอมาเจอปัญหานี้ก็เลยเจอปัญหาที่มันจะมีเรื่องของห่วงเวลา
เข้ามาเกี่ยวข้องที่ถูกบีบเข้ามาใช่ครับเพราะว่าถ้าการกด OIE ที่ไทยไม่ใช่เป็นผู้กำหนดมันเป็นกติกาสากลเรื่อง2ปีครับผมตรงนี้ก็คือเท่ากับว่าอย่างที่บอกว่าก่อนก็คือว่าความสนใจหรือความใส่ใจที่จะทำเรื่องของการเข้ามาตรฐานและการปรับปรุงการเข้าระบบตรงนี้ยังน้อยอยู่ใช่เท่ากับว่าเกษตรกรยังไม่เห็นความสำคัญที่ผ่านมาถ้ายังไม่ได้รับถ้าตัวเองยังไม่เดือดร้อนว่างั้นเถอะก็เป็นเรื่องปกติของเกษตรกรแม้แต่ตัวผมถ้าไม่ได้เดือดร้อนผมก็ไม่ทำแต่ถ้าเรารู้ว่าล่วงหน้ามันจะเดือดร้อนเราต้องเตรียมล่วงหน้าครับเพราะเอกสารบางอย่างมันมีใช้เวลาถ้าเราจะใช้พรุ่งนี้แต่เขาบอกว่าต้องรอเวลา2ปีเราก็ต้องคิดได้ตั้งแต่วันนี้หรือเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับตรงนี้แหละครับไอ้ช่วงเวลา2ปีเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่ผู้เกษตรกรหรือคนที่เขาเลี้ยงเขาผลิตลูกปลาเนี่ยเขายอมรับไม่ได้เพราะว่าในช่วงระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะทำอะไรตรงเนี้ยพี่เคเนี่ยในฐานะที่เราเป็นนายกสมาคมเนี่ยเรามีมาตรการหรือแนวทางไหนที่จะเหมือนกับจะช่วยเขาตรงนี้ได้บ้างครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีเกษตรกรคนไทยอยู่นะครับที่รอลูกปลาจะซื้อลูกปลาให้ส่งชื่อส่งชื่อเบอร์โทรขนาดปลาและจำนวนลูกปลาที่มีอยู่เข้ามาในไลน์กรุ๊ปของสมาคมหรือติดต่อโดยตรงซึ่งหลายๆคนเขามีเบอร์ผมอยู่แล้วนะครับเราอะยินดีเป็นสื่อกลางให้มันมีการติดต่อชนกันโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายแล้วก็ตกลงเรื่องเงื่อนไขทั้งราคาทั้งไซส์ทั้งเรื่องของการเคมเรื่องการรับประกันเราจะให้เขาคุยกันเองซึ่งเราจะเป็นคนกลางให้แต่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเราจะไม่ยุ่งนะครับครับตรงนี้ก็คือเราชัดเจนในส่วนของสมาคมที่เราทำเพื่อประสานให้กับทางผู้ผลิตพบกับผู้ซื้อใช่ครับเพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ซื้อถ้าเรามีคนกลางที่เป็นคนประสานที่เราเรียกว่านายหน้าเขาก็จะต้องมีการลดราคาของผู้ผลิตแล้วก็ไปเพิ่มราคาที่ผู้ซื้ ครับตรงนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เมื่อกี้พอพี่เคพูดในตรงนี้เมื่อกี้ก็คือมีบางท่านนะครับผมให้ความเห็นว่าถ้าเราขายในส่วนของคนที่จะซื้อปลากระพงลูกปลากระพงในไทยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับมาเลย์เนี่ยมันไม่ได้มันหมายความว่ายังไงความไอ้ตรงที่ว่ามันซื้อไม่ได้มันซื้อขายไม่ได้คือเหมือนกับประมาณว่าขายมาเลย์ได้ราคาดีกว่าขายไทยได้ราคาถูกกว่าคือมาเลเซียเนี่ยช่วงนี้เขามีความต้องการสูงมากเพราะว่าเป็นช่วงต้นปีแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มาก็คือตอนช่วงกลางเดือนธันวาในพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยเขามีเรื่องของน้ำท่วมบ่ออาจจะมีบ่อที่เสียหายไปเยอะเพราะฉะนั้นความต้องการเนี่ยใส่ย่อเข้ามาเนี่ยเป็นปริมาณที่สูงมากเท่ากับว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันจูงใจให้กับผู้ผลิตลูกปลาด้วยใช่ครับส่วนหนึ่งใช่แต่ตรงนี้คือพอหลังจากที่ผ่านความต้องการหมดความต้องการปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่มีน้องคนนึงบอกว่าถ้าเหลือ2บาทแล้วจะช่วยเขายังไงนี่ไงมันหมดความต้องการแล้วเขาก็ต้องกลับมาขายในประเทศไทยแต่ถ้าเขาหาตลาดในประเทศไทยเขาอยู่อย่างสบายเลยนะครับในนี้ก็มีคนที่ขายคนไทยอย่างเดียวไม่ได้ขายต่างประเทศเลยก็มีนะครับโอเคครับผมก็คือในส่วนของตัวที่ว่ามันเป็นเรื่องของความต้องการดีมานด์ในช่วงนี้แต่หลังจากนั้นคือราคามันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ละใช่ครับความต้องการก็จะไม่เป็นแบบนี้ละใช่ครับอีกอันนึงครับผมในเรื่องของสิ่งที่มันทำให้วงการอุตสาหกรรมเลี้ยงปลากระพงได้รับผลกระทบมาช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับคือปลาเนื้อจากทางมาเลเซียเนี่ยที่ว่าเราส่งลูกปลาไปปุ๊บเนี่ยส่งลูกปลาไปเดี๋ยวมันก็กลับกลายเป็นปลาเนื้อใช่ครับตรงเนี้ยมันมีผลกระทบยังไงบ้างก็ตั้งแต่กรกฎาคม62ที่เข้ามาเยอะๆเลยนะครับต่อวันเนี่ยจนกระทั่งมีผลกระทบคือก่อนหน้านั้นเรามีเข้าแต่ว่าเข้ามาในปริมาณยังไม่กระทบกับคนเลี้ยงปลานะครับพอกรกฎาคม62เนี่ยปริมาณการเข้าต่อวันเนี่ยมีผลกระทบหนักก็คือปลามาเลเซียเนี่ยเรื่องของต้นทุนทั้งค่าน้ำมันทั้งค่าไฟทั้งเรื่องของภาษีต่างๆที่รัฐบาลเขาช่วยเกษตรกรเขามากกว่ารัฐบาลไทยนะครับพวกนี้มันเลยทำให้เขาเนี่ยต้นทุนต่ำกว่าพวกเรานะครับแล้วประกอบกับเขาเลี้ยงแบบคือบ่อที่เขาเลี้ยงกุ้งอยู่แล้วเขาเลี้ยงกุ้งไม่ได้เนี่ยเขาก็มาเลี้ยงปลากระพงโดยรัฐบาลเขาส่งเสริมทำเป็นโครงการนะครับเท่ากับว่าในส่วนตรงนี้ก็คือลูกปลาที่ส่งออกไปเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นปลาเนื้อเข้ามาดั้มราคาปลาในบ้านเราใช่ใครเกิดปัญหาใช่ครับนี้มันเป็นโครงการที่รัฐต่อรัฐเขาตกลงการค้าระหว่างประเทศกันซึ่งไม่ได้พิจารณาเรื่องของห่วงเวลาการนำเข้าไม่ได้พิจารณาเรื่องของจำนวนในการนำเข้านะครับซึ่งเราก็พยายามเรียกร้องทั้งกระทรวงเกษตรทั้งกระทรวงพาณิชย์คือไปจน
ไปจนเรียกว่าไม่อยากไปแล้วอ่ะแต่ก็ต้องไปนะครับเพื่อไปแสดงให้เขารู้ว่าพอสุดท้ายเนี่ยอะไรสินค้าอย่างหนึ่งของประเทศหนึ่งเข้ามาในประเทศที่มีการผลิตนั้นๆเยอะอยู่เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยสุดท้ายมันก็เกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นมาในช่วงตั้งแต่กรกฎาคม62จนถึงวันนี้ผมก็คิดว่าถึงวันสักวันหนึ่งที่กรมประมงจะต้องรู้ว่าลูกปลาที่เราส่งเข้าไปในมาเลเซียเนี่ยมันมีปริมาณมากจนกระทั่งเขายินดีที่จะเลี้ยงแล้วก็ขายกลับเข้ามาในประเทศไทยนะครับตรงนี้คือมันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายคือมันก็เหมือนกับว่ามันทำร้ายตัวเราเองใช่ครับก็ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วถ้ายังแก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องของการส่งออกเนี่ยเราเห็นด้วยเพราะเงินจะได้เข้าประเทศนะครับแต่พอเรามาเจอเรื่องของการส่งปลาเนื้อเข้ามาเกษตรกรคนไทยในช่วงปี62 63 64เนี่ยเท่าที่เก็บข้อมูลเนี่ยเสียหายไปเป็นพันล้านนะครับกรมการค้าภายในมาช่วยหลักร้อยล้านต่อปีแล้วคนที่ไม่ได้ขอไม่ได้ขอหรือว่าข้อมูลไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เสียหายล้มละลายไปแล้วใช่ครับเท่ากับว่าสิ่งที่มันชดเชยมามันไม่เท่ากับสิ่งที่เสียไม่คุ้มครับไม่คุ้มอย่างที่เขาเอาส่งปลาไปเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพสุจริตมันเป็นอาชีพเสรีก็จริงแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความพอดีกันเนี่ยผมว่าพอมีทางออกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งกระทรวงพาณิชย์ทั้งกระทรวงเกษตรในการเจรจาครับนะครับโอเคครับสุดท้ายพี่เคครับในฐานะที่เป็นสมาคมผู้เลี้ยงปลาทะเลไทยพูดถึงในเรื่องของตัวที่ว่ามาตรการถึงที่เราจะช่วยเหลือหรือต้องการจะสื่อสารให้กับทางกลุ่มผู้ผลิตลูกปลาหน่อยครับผมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐด้วยเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างในการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตลูกปลากระพงแห่งสองคลองนี้ครับผมได้ครับเบื้องต้นก็ประสานงานกับกองชายฝั่งที่บางปะกงนะครับว่าถ้ามีคนเดือดร้อนเราต้องช่วยนะครับเราส่งเรื่องไปที่กรมก่อนนะครับส่งเรื่องเก็บข้อมูลนี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ว่าเขายังไม่ยอมให้ข้อมูลของตัวเขาเองกันเลยนะครับแต่ว่าเราก็เก็บเราจะส่งเท่าที่เราเก็บได้นะครับนี่เข้าไปดูว่าในกรมทั้งหน่วยงานทั้งกองที่ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่กรมประมงต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ไหนๆก็ฝากแล้วเนี่ยในเมื่อถ้าเราจะดูแลเรื่องลูกปลาเราก็ดูแลเรื่องปลาเนื้อปลาใหญ่เพราะว่ามันเข้ามาจนกระทั่งเนี่ยความเดือดร้อนของคนเลี้ยงปลากระพงในประเทศไทยเนี่ย3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือมันได้รับการแก้ไขไม่ได้เลยนะครับเราไปยุ่งเราไปแกะทางรัฐบาลมาเลเซียก็ถามว่าถ้าคุณห้ามเรานำเข้าเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าส่งออกระหว่างไทยมาเลเซียนะครับเพราะว่าเกษตรกรเขาเดือดร้อนก็ยังคุยกันอยู่ว่าทำไมปาล์มน้ำมันถึงมีกติกาได้แต่ทำไมปลากระพงมีกติกาไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเป็นคนเลี้ยงปลาเราก็ยังสงสัยกันอยู่กำลังจะหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยินดีต้องช่วยเหลือครับต้องช่วยเหลือเกษตรกรทุกคนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีอาชีพเรื่องนี้มาเพราะ20กว่าปีแล้วที่เลี้ยงปลากระพงมาเนี่ยแล้วคนใน2คลองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำลูกปลาให้กับพวกเรามาตลอดนะครับเขามีบุญคุณกับวงการปลากระพงไม่น้อยเราก็คือไม่ทอดทิ้งกันไม่ทอดทิ้งอยู่แล้วครับเบื้องต้นก็คือการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนสุดก็คืออย่างที่ทางนายกบอกก็คือว่าส่งรายชื่อแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อมาเพื่อที่จะกระจายให้กับทางผู้ซื้อปลาในประเทศเพื่อมาซื้อเพื่อช่วยบรรเทาในเบื้องต้นไปก่อนทำมา 3-4 วันแล้วครับไม่ได้ว่ารอประชุมวันนี้แล้วถึงจะทำอันนี้คือมาตรการเร่งด่วนที่เราทำต่อแต่ว่าในส่วนของตัวการเจรจาเรื่องของอะไรต่างเนี่ยมาตรฐานอะไรต่างก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยยอมรับแล้วก็ในเรื่องของค่อยๆปรับตัวเข้ากับมาตรฐานเพื่อทำให้การส่งออกเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นเพราะว่าเวลาที่เราเข้าประชุมกับกรมประมงเนี่ยทุกการประชุมมันจะมีเรื่องของเอกสารบางครั้งเนี่ยเอกสารที่ประชุมในอนุเนี่ยในอนุฟื้นฟูคำว่าเอกสารในที่ประชุมมันต้องอยู่ในที่ประชุมบางครั้งเอกสารหลุดออกมาเนี่ยมันทำให้สถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นนะครับอันนี้ฝากถึงกรมประมงด้วยนะครับว่าเอกสารในที่ประชุมต้องช่วยเซฟคณะกรรมการด้วยนะครับเพราะไม่งั้นแล้วเราทำงานคนที่ทำงานให้กับกรมประมงเนี่ยแล้วสุดท้ายเอกสารที่มันมีผลกับคนหมู่มากเนี่ยพอมันหลุดออกมาเนี่ยแทนที่จะเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงปลาพอหนังสือมันออกมาผิดเวลามันกลับกลายเป็นเรื่องไม่ดีนะครับการเข้าใจผิดจากคนที่ประกอบการในอาชีพเดียวกัน
เท่ากับว่าเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยใช่ครับได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งในส่วนของตัวมาตรการจากทางสมาคมพลเรือนปลากระพงไทยครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณสุทธิมาเรานะครับผมนายกสมาคมมากครับผมสวัสดีครับ